าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านอรรถจักรสัตยานุรักษ์ดูหมิ่นและด้อยค่าประชาชนเผยแพร่เมื่อวันที่15ธันวาคมปี2021เขียนเมื่อ8ธันวาคม2564นายกรัฐมนตรีและกลไกอำนาจรัฐวงเล็บโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ปราบปรามจับกลุ่มประชาชนที่ชุมนุมตามสิทธิพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยที่โลกประเทศทั่วไปได้ตระหนักและยอมรับได้กระทำการดูหมิ่นและด้อยค่าประชาชนพลเมืองอย่างถึงที่สุดตำรวจชุดควบคุมฝูงชนยิงกระสุนยางในระดับที่ไม่สมควรหรือกระชากลากพลเมืองอย่างไม่ปราณีปราศัยไม่ได้รับการลงโทษเพราะได้รับคำสั่งเพียงแค่ว่าจัดการทุกอย่างให้สงบลงได้คนที่สั่งไม่ได้ตระหนักและยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นประชาชนพลเมืองเลยแม้แต่น้อยการชุมนุมของพี่น้องชนะเพื่อทวงถามถึงข้อตกลงในเรื่องนิคมอุตสาหกรรมที่คนในรัฐบาลรับปากว่าจะจัดการให้กลับถูกสลายการชุมนุมการชุมนุมแสดงการไม่ยอมรับนายกที่อุดรก็ถูกกระชากลากถูลงไปจากพื้นเสียงกรีดร้องของพี่น้องประชาชนที่ถูกกระทำไม่ได้กระทบต่อโสตประสาทและมโนธรรมของนายกรัฐมนตรีและบุคคลในเครื่องแบบเลยแม้แต่น้อยการจับกุมขังและไม่ยอมให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งที่เป็นสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายประเทศอารยะทั้งหลายการส่งเสริมให้มีส่วนของหน่วยราชการสร้างกระแสปลอมๆในโลกโซเชียลเพื่อที่จะลดทอนเสียงของประชาชนการคุกคามคนที่เห็นต่างและพูดตามที่ตนเองคิดเกิดขึ้นมาโดยตลอดพลเมืองที่ชูนิ้วกลางและตะโกนคำแทนของลับผู้ชายกลับถูกแจ้งข้อหาจากเจ้าหน้าที่ว่าดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามทำให้อับอายสบประมาทลดคุณค่าทางสังคมของเจ้าหน้าที่ทั้งที่เป็นสถานการณ์การชุมนุมซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รับรู้อยู่แล้วว่าเป็นสถานการณ์พิเศษและเป็นสถานการณ์ที่แสดงถึงความไม่พอใจต่ออำนาจที่ไม่ชอบธรรมเพื่อต่อต้านความไม่ยุติธรรมมากกว่าจะเป็นการมุ่งโจมตีตัวบุคคลซึ่งเป็นสิทธิ์ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนายกรัฐมนตรีและกลไกอำนาจรัฐอำนาจเหนือรัฐทุกด้านทุกมิติได้ร่วมกันกระทำการดูหมิ่นและด้อยค่าประชาชนมาโดยตลอดกระบวนการด้อยค่าและดูหมิ่นประชาชนที่ดำเนินมาจะยุติได้อย่างไรและเมื่อไรความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของสังคมในประเด็นเรื่องความเชื่อ trust ซึ่งเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติในปัจจุบันความเชื่อถือในกลไกอำนาจรัฐและตัวนายกรัฐมนตรีเสื่อมถอยทรุดลงอย่างทวีคูณแม้นายกรัฐมนตรีจะไม่เข้าใจในเรื่องความเหลื่อมล้ำความเสมอภาคทางโอกาสแต่ก็คงฉลาดพอที่ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วก็รู้ว่าจะต้องเลือกทางยุบสภาและกำหนดการเลือกตั้งในไม่นานเพื่อลดทอนกระแสการลุกฮือโดยไม่ได้มีกำหนดหมายจังหวะที่รอการยุบสภาก็คือการรอให้การซื้อเสียงผ่านระบบเงินความช่วยเหลือหลากรูปแบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลเสียก่อนโดยหวังว่าจะลดทอนความรู้สึกของประชาชนที่ถูกดูหมิ่นและด้อยค่าให้หันกลับมาสู่วิธีการยอมรับในฐานะผู้โน้มกายลงไปให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในระหว่างนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนผู้ถูกดูหมิ่นและด้อยค่าเตรียมตัวเตรียมใจรับกับอำนาจอัปลักษณ์ที่แทรกอยู่ในแสงสว่างกันนะครับอีกไม่นานเราจะยืนได้เยี่ยงพลเมืองประชาชนอย่างสมศักดิ์ศรีครับเผยแพร่ครั้งแรกใน Facebook ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยหน้าบางแห่งหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไทย